สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นการนำเสนอโครงการเห็นด้วยหรือไม่กับการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดในสถานศึกษาที่พวกเราได้ทำด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะคะก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะคะก็เช่นโรคเอดส์โรคหนองในโรคแผลริมอ่อนซิฟิลิสเริมที่อวัยวะเพศหูหนอนไก่นะคะส่วนโรคที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักเนี่ยก็เช่นโรคตัวโลนค่ะโรคตัวโลนเนี่ยจะมีอาการคันที่บริเวณอวัยวะเพศหรือว่าทวารหนักนะคะเนื่องจากโลนเนี่ยเป็นมะเร็งขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มปรสิตค่ะโรคฝีมะม่วงหรือว่า LGV นะคะเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการติดเชื้อทาโคมาติสที่เข้าสู่ผิวหนังค่ะอาจส่งผลให้มีปัญหาต่อการเดินได้ค่ะต่อไปเป็นข้อมูลสถิติการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทยค่ะช่วงปีพ.ศ. 2553ถึง2562เนี่ยพบว่าอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุ15ถึง19ปีเพิ่มขึ้นจาก79ต่อแสนเป็น191ต่อแสนค่ะหรือเทียบได้ประมาณ2เท่าจาก10ปีก่อนหน้านั่นเองค่ะแล้วก็นี่เป็นกราฟการเกิดอุบัติการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะต่อไปก็เป็นสถิติการคลอดบุตรจากยูนิเซฟในช่วงปี2547ถึง2556ค่ะในช่วง10ปีนี้เนี่ยมีการคลอดเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ740,000รายค่ะในที่นี้มีการคลอดของผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีอยู่ที่ประมาณ120,000รายนั่นเองค่ะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนี้นะคะก็เป็นสาเหตุของปัญหาสาธารณสุขหลายด้านค่ะเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การทำแท้งแล้วก็สุขภาพของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะอันนี้ก็เป็นแผนภูมิสถิติการตั้งครรภ์นะคะจากแผนภูมิสถิติการตั้งครรภ์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการคลอดบุตรจากผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง13ถึง14ปีประมาณ3,000รายแล้วก็ช่วงอายุ15ถึง19ปีจะอยู่ที่6ถึง7,000ค่ะต่อไปเป็นวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องนะคะผู้ที่ใส่เนี่ยจะต้องสวมแล้วก็ถอดถุงยางอนามัยให้ถูกต้องค่ะโดยที่จะต้องใส่ตอนที่อวัยวะเพศแข็งตัวเท่านั้นนะคะบีบปลายกระป๋องเพื่อไล่ลมแล้วก็รูดลงมาจนสุดค่ะเมื่อเสร็จการร่วมเพศแล้วนะคะก็ต้องรีบดึงออกขณะที่อวัยวะเพศยังแข็งตัวอยู่เท่านั้นนะคะและต้องระวังไม่ให้น้ำอสุจิไหลออกมาบริเวณอวัยวะเพศหญิงด้วยค่ะปัญหาการใช้ถุงยางอนามัยที่มักพบนะคะก็เช่นการใช้สารหล่อลื่นไม่ถูกต้องการทำให้ถุงยางแตกหรือว่าลื่นหลุดหรือว่าการตัดสินใจถอดถุงยางทิ้งหรือว่าการไม่ใช้ถุงยางอนามัยใหม่นั่นเองค่ะค่ะมาในส่วนของเนื้อหาต่อไปกันเลยนะคะก็คือถุงยางอนามัยที่มีการผลิตจำหน่ายในโลกเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะโดยแบ่งตามวัสดุที่ใช้ค่ะก็คือ1ชนิดทำจากลำไส้สัตว์สกินคอนดอม2ชนิดทำจากน้ำยางธรรมชาติ Rubber Condom or Latex Condom ค่ะและชนิดที่3ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่ทำจาก Polyurethane หรือถุงยางพลาสติกค่ะซึ่งกำหนดตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO ปีค.ศ. 1990ค่ะสำหรับตลาดในเมืองไทยนะคะมีอยู่2ขนาดได้แก่1ขนาดใหญ่มีขนาดความกว้าง49มิลลิเมตรและขนาดความยาวไม่น้อยกว่า160มิลลิเมตรขนาดนี้เหมาะกับคนไทยมากที่สุดค่ะ2ขนาดยักษ์มีขนาดความกว้าง52มิลลิเมตรและมีขนาดความยาวเท่ากับ180มิลลิเมตรค่ะมาในส่วนของประโยชน์ของถุงยางนะคะก็คือป้องกันไม่ให้อสุจิเล็ดลอดเข้าไปในบริเวณช่องคลอดได้ค่ะซึ่งการสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะก็จะช่วยให้มีโอกาสคุมกำเนิดได้มากขึ้นเมื่อสวมถุงยางอย่างถูกวิธีค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยค่ะถุงยางอนามัยในปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือกใช้งานได้หลายรูปแบบเลยค่ะทั้งผิวเรียบผิวไม่เรียบผิวขรุขระมีสีมีกลิ่นให้เลือกใช้งานได้ตามรสนิยมของผู้ใช้งานเลยค่ะต่อมานะคะก็คือวิธีทานยาคุมกำเนิดที่ถูกต้องค่ะวิธีทานยาคุมนั้นนะคะจะกินแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ค่ะ
หากทานยาคุมไม่ถูกต้องนะคะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือประสิทธิภาพของยาลดลงค่ะหากใครต้องการทานยาคุมกำเนิดนะคะหรือกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอาจจะพบแพทย์หรือเภสัชกรก็ได้ค่ะซึ่งประโยชน์ของการทานยาคุมนะคะก็คือป้องกันการตั้งครรภ์รักษาสิวรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะการทานยาคุมแบบเม็ดนะคะจะส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะไข่ไม่ตกทำให้เมือกบริเวณปากมดลูกมีความเหนียวมากขึ้นทำให้อสุจิไม่สามารถเข้ามาผสมกับไข่ได้ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลงไม่เหมาะแก่การฟักตัวของตัวอ่อนค่ะต่อมานะคะประเภทของยาคุมยาคุมกำเนิดมี2ประเภทค่ะก็คือ1ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินควรทานให้เร็วที่สุดนะคะไม่เกิน72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์และที่สำคัญนะคะควรทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่2หลังจากเม็ดแรกไม่เกิน12ชั่วโมงค่ะ2ยาคุมกำเนิดแบบธรรมดานะคะเหมาะกับคนที่คุมกำเนิดอยู่แล้วหรือต้องการคุมประจำเดือนให้มาปกติแบ่งตามฮอร์โมนได้2ประเภทค่ะก็คือฮอร์โมนเดี่ยวนะคะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียวค่ะมีฤทธิ์คุมกำเนิดสูงกว่า 99% นะคะฮอร์โมนรวมนะคะก็จะมีเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะในปริมาณและชนิดที่ต่างกันค่ะต่อมานะคะในส่วนของฮอร์โมนรวมเนี่ยฮอร์โมนรวมนะคะแบ่งออกเป็น21เม็ดและ28เม็ดค่ะโดยมีวิธีทานยาคุมที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ค่ะวิธีทานยาคุม21เม็ดนะคะให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวันวันละ1เม็ดจนหมดแผงแล้วหยุด7วันก่อนเริ่มแผงใหม่หลังหยุดยาประมาณ 1-3 วันจะเริ่มมีประจำเดือนค่ะวิธีทานยาคุม28เม็ดนะคะทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันวันละ1เม็ดจนหมดแผงแล้วขึ้นแผงใหม่ต่อเนื่องกันไปค่ะประโยชน์ของยาคุมกำเนิดนะคะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอช่วยลดอาการโรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยาคุมแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจมีปริมาณฮอร์โมนและตัวยาที่แตกต่างกันไปใครที่ต้องการทานยาคุมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่างจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพื่อเลือกยาคุมกำเนิดที่ตรงกับความต้องการของร่างกายของตัวเราเองค่ะและสุดท้ายนะคะคือการตอบกลับของแบบฟอร์มนะคะที่ทางเรานะคะได้ส่งแบบสอบถามออกไปนะคะผลสรุปนะคะเป็นดังนี้ค่ะในส่วนของสถานะนะคะก็คือจะมีนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปบุคลากรทางการศึกษานะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นนักศึกษาประมาณ 62.9% ที่ได้ทำแบบฟอร์มนี้นะคะช่วงอายุเนี่ยก็จะเป็นประมาณ 15-18 ปีประมาณ 42.7% ค่ะรองมาก็จะเป็น 19-23 ปีประมาณ 40.4% ค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะกับการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดในสถานศึกษาจากผลสรุปนะคะเห็นด้วยประมาณ 95.8% ค่ะและเห็นด้วยเพราะเหตุใดนะคะจากตัวเลือกทั้งหมดนะคะส่วนมากเป็นเห็นด้วยเพื่อป้องกันค่ะประมาณ 91.2% รองลงมานะคะก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็น 70.6% และลดการติดเชื้อ 60.3% ค่ะไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใดนะคะส่วนมากนะคะเป็นอาจมีบุคคลนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 81.3% นะคะรองลงมานะคะก็เพราะว่าเป็นสถานศึกษาและสุดท้ายนะคะก็คือผิดขนบธรรมเนียมประมาณ 6.3% ค่ะและสุดท้ายนะคะท่านคิดว่าสถานที่ที่ควรแจกถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดเนี่ยควรอยู่สถานที่ใดนะคะจากตัวเลือกทั้งหมดนะคะเป็นห้องพยาบาล 71.9% ค่ะและผลสรุปของแบบสอบถามนะคะที่ได้ถูกส่งออกไปนะคะสรุปว่าเห็นด้วยนะคะกับการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดในสถานศึกษาค่ะสถานที่ที่ควรแจกจ่ายนะคะก็คือห้องพยาบาลค่ะและนี่คือโครงการเห็นด้วยหรือไม่กับการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดในสถานศึกษาวิชา Active Citizen พลเมืองตื่นรู้ SU301 Section 2053พวกเราขอบคุณค่ะ